ในการเป็นแอร์สตูดนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเลยก็คือเรื่องของสุขภาพดีเนาะเพราะว่าหนึ่งในขั้นตอนในการสมัครอ่ะก็คือการตรวจร่างกายเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องผ่านทุกรอบแล้วก็จะเจอด่านสุดท้ายคือการตรวจร่างกายและนี่แหละก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้ฉันจะได้หรือเปล่านะมาค่ะวันนี้ครูฝ้ายจะแจกแจงให้ฟังโรคแรกเลยเนาะที่แบบไม่สามารถเป็นได้เลยก็คือเรื่องของHIV นะคะ HIVหลายคนสงสัยว่าเอาทำไมล่ะ HIV ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาต้องมีการตรวจเลือดดังนั้นถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอเชื้อ HIV เนี่ยซึ่งสามารถที่จะเป็นโรคติดต่อได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ารอบไปได้เพราะว่าโรคนี้เป็นโรคต้องห้ามนะคะอย่างที่2ก็คือเกี่ยวกับการทุพพลภาพเช่นในเรื่องของหูหนวกนะคะหูหนวกแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตาบอดสีด้วยสืบเนื่องจากว่าเราจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการสื่อสารด้วยดังนั้นถ้าการสื่อสารเราเนี่ยไม่ดีนะหูเนี่ยไม่ได้ยินการได้ยินเสียงไม่ดีการสื่อสารไม่ดีมันจะส่งผลต่อในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็เรื่องของตาบอดสีเช่นกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะต้องมีการดูในเรื่องของทางออกฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเราจะต้องบอกไกด์ให้ผู้โดยสารรู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดมีไฟแบบนี้ขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมาปั๊บบางคนอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมคะแต่เห็นไฟสีแดงแบบนี้แปลว่าคือห้ามถ้าไฟสีเขียวแปลว่าคือได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแบบเวลาที่เราจะหนีออกจากเครื่องบินนะคะอพยพนะคะก็จะมีไฟที่อยู่ที่ IO ที่พื้นข้างทางไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดว่าตาบอดสีเนี่ยมองไม่สามารถที่จะแบบมองเห็นสีที่ชัดเจนได้อันนี้ก็จะเป็นส่งผลเรื่องของความปลอดภัยเช่นกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกของโรคติดต่ออื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัณโรคใช่ไหมคะก็จะติดต่อทางด้านทางเดินหายใจอะไรเงี้ยแล้วก็โรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งก็ติดต่อกันทางน้ำลายนะคะเรื่องโรคติดต่ออันนี้คือไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องของเลือดก็จะมีอีกอย่างนึงที่ทุกคนต้องคอนเซิร์นก็คือเรื่องของโลหิตจางถ้าเกิดโลหิตจางมากๆเนี่ยก็จะเป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะทีนี้สายการบินเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ในการที่ตรวจวัดค่าฮีโมโกลบินน่ะซึ่งของอย่างยกตัวอย่างของเอเชียแอร์ไลน์นะถ้าเกิดว่าฮีโมโกลบินต่ำกว่า12อ่ะก็ถือว่าเป็นคนโลหิตจางละดังนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะแบบเตรียมพร้อมตัวเองได้ในการที่น้องๆก็กินผักใบเขียวไปละกันแล้วก็กินวิตามินซิงก์ก็ได้สังกะสีเนาะที่แบบเพิ่มเลือดของเราเพิ่มค่าฮีโมโกลบินหรือว่าจะเป็นการกินพวกเครื่องในอันนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้ค่าฮีโมโกลบินเราเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เป็นโลหิตจางเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นโลหิตจางใช่ไหมคะแล้วเราอยู่บนเครื่องบินอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เราหน้ามืดก็ได้เพราะว่าเราต้องก้มเงยตลอดเวลาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เขาคอนเซิร์นเหมือนกันนะคะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของหัวใจเพราะว่าต้องมีการวัดค่าหัวใจด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าค่าหัวใจใครเต้นผิดปกติหรือว่าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจอันนี้ก็ต้องรักษาให้ดีก่อนนะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นสิ่งที่หลายคนถามเยอะมากเลยก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะเอาจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าใช่กระดูกสันหลังคดอาจจะมีส่วนในของบางสายการบินแต่ว่าไม่ใช่ทุกสายการบินนะสายการบินที่สตริกในเรื่องของกระดูกสันหลังคดเนี่ยมีอยู่สายการบินเดียวค่ะก็คือ Japan Airlines ที่เขาไม่ให้คดเกิน15องศาเนาะซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนทั่วไปอ่ะกระดูกสันหลังทุกคนคดหมดแล้วไม่มีใครตรง 100% หรอกแต่ว่าการที่แบบเรากระดูกสันหลังคดมากอ่ะมันจะทำให้เราสามารถปวดหลังได้ง่ายแล้วก็เวลาเรายืนเนี่ยหลังเราจะแบบว่าไม่ได้เป็นหลังที่แบบว่าตรงซะทีเดียวอ่ะดังนั้นในการทำงานของเราเนาะเราก็จะต้องมีการยกกระเป๋าให้ผู้โดยสารบ้างหรือว่าบางทีมีการแบบแลนลงไปหลังเราในที่นั่งเนี่ยที่เก้าอี้ของลูกเรือเนี่ยมันก็ไปกระแทกกับคือการที่เกิดแรงกระแทกที่แบบเราแลนดิ้งทุกวันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของกระดูกสันหลังเช่นกันและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงคอนเซิร์นเรื่องกระดูกสันหลังโคตแต่เฉพาะJapan Airlinesนะคะที่ซีเรียสสายอื่นไม่ได้มีการตรวจอะไรแบบนี้เลยดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะThank you.